สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ideal Channel นะครับ Channel ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้นะครับทั้งด้านของโลจิสติกนะครับชิปปิ้งและเฟสฟอร์เวิร์ดนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญผู้กิติมศักดิ์คนเดิมนะครับพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เชิญกิติมศักดิ์นะคะแค่แบบรู้และมีประสบการณ์แค่นั้นเองโอเคครับแต่ยินดีค่ะวันนี้นะคะจะมาถามอะไรพี่ครับยินดีเลยครับในหัวข้อวันนี้ของเรานะครับคือ Incoterm 2020นะครับที่จะถามพี่อ้อยครับผมว่ามันคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรครับงั้นพี่อ้อยถามน้องนัทกับครับคำว่า Incoterm ถ้าน้องนัทฟังปั๊บเนี่ยคิดถึงอะไรจ๊ะนัทคิดถึงข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายถูกต้องไหมครับพี่อ้อยครับถูกต้องค่ะเก่งมากตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย Incoterm เนี่ยมันมาถึงที่ฉบับเวอร์ชั่น2020ละแต่เอาเข้าจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครใช้ถึง2020เพราะว่าข้อความแตกต่างระหว่าง2010กับ2020เนี่ยห่างกันแค่ตัวเดียวซึ่งมันก็ไม่ใช่สาระสำคัญมากมายเท่าไหร่นะแต่วันนี้เราจะมาให้ความรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Incoterm อ๋อยินดีเลยครับต้องถามพี่อ้อยครับว่าองค์กรใดเป็นคนจัดตั้ง Incoterm นี้ขึ้นมานะถ้าเราเรียกกันง่ายๆเขาเรียกว่าหอการค้าโลกหรือว่า ICC นะคะทีนี้ถ้าน้องนัทจะเปิดดูข้อมูลเนี่ยแนะนำให้ไปเปิดของ ICC โดยตรงพยายามอย่าไปเปิดของที่ฉบับที่เวอร์ชันที่แบบแปลเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเพราะว่าข้อมูลมันจะไม่ตรงแต่ถ้าไปเปิดของหอการค้าโลกอันนี้จะตรงเป๊ะเลยค่ะได้เลยครับผมทีนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าพอเปิดไปดูแล้วเนี่ย Incoterm เนี่ยมันมีถึง11ประเภทเลยทีเดียวพี่อ้อยมีวิธีแบ่ง Incoterm ให้ทางคุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายๆมั้ยครับของพี่อาจจะแบ่งไม่เหมือนของอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะของพี่แบ่งง่ายๆเลยเรือกับแอร์ก่อนเพราะโดยปกติทุกวันนี้การทรานสปอร์ตของเราการซื้อขายของเราส่วนใหญ่ถ้าเราซื้อจากเมืองนอกเนี่ยก็เรือกับแอร์ก่อนเป็นหลักเลยเรือก็คือซีเฟรตนะคะแอร์ก็คือแอร์เฟรตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย11ตัวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งตามเรือกับแอร์ความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือความรับผิดชอบของผู้ขายโดยที่มีตัวประกันภัยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งตัวประกันภัยเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันในอีก EP นึงเพราะว่ามันจะเจาะลึกไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาเหมือนกันนะคะโอเคเห็นเขาได้ยินเรียกว่า7+4ต้องถามพี่อ้อยผมแอบไปดูมาเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับพี่อ้อยทำการบ้านดีมากว่าเลยค่ะโอเคครับก็คือ1เลยนะครับ X Work นะครับหรือจะเป็น FCA ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น FAS อะไรพวกนี้ครับพี่อ้อยประเภทแรกคือมี7กลุ่มที่เป็นทางแอร์นะครับแล้วก็อีก4ประเภทเป็นทางเรือนั่นเองนะครับคำว่าทางแอร์นี่คืออาจจะแบบหลายๆอาจจะเป็นหลายๆโหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะจะทางแอร์อย่างเดียวแต่ที่พี่อ้อยพูดไปตะกี้ก็คือแบ่งให้ดูกันง่ายๆที่สุดนะคะโอเคได้เลยครับทีนี้นะครับพวกผมกับพี่อ้อยเนี่ยก็จะทําการนําเสนอท่านผู้ชมนะครับเป็นเส้นไทม์ไลน์นะครับที่เห็นทางด้านล่างนะครับจากซ้ายมือไปทางขวามือนะครับจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อสมมุติว่าวันนี้พี่อ้อยอยู่ทางฝั่งซ้ายเป็นผู้ขายเนาะและทางผมเป็นผู้ซื้อโอเคเดี๋ยวจะทราบครับว่าในเส้นไทม์ไลน์เนี่ย11จุดที่เป็นเทอมเนี่ยครับจะแบ่งแยกมีอะไรแตกต่างกันยังไงเนาะโอเคเรามาเริ่มจากเทอมแรกกันเลยนะครับก็คือ X Work นั่นเองครับพี่อ้อยครับตัว E นะคะครับตัว E ใน Incoterm จะมีแค่ตัวเดียวก็คือ X Workครับผม X Work นี่คือผู้ขายสบายมากเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยรออยู่ที่หน้าโรงงานเฉยๆครับเดี๋ยวผู้ซื้อเขาส่งคนมารับของเราเองนะคะทีนี้หลังจากที่เราซึ่งการทำเดี๋ยวพี่ต้องเสริมนิดนึงนะคะว่า Incoterm เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะผู้ซื้อหรือผู้ขายสามารถคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซื้อขายระหว่างเนี่ยง่ายขึ้นอย่างเช่น X Work เนี่ยทางผู้ขายเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยคุณมีหน้าที่ผลิตของทุกอย่างทุกสิ่งอย่างตั้งโป๊ะที่หน้าประตูโรงงานแล้วให้ผู้ซื้อเนี่ยจัดรถมารับสินค้าเราเพื่อที่จะเอาไปส่งทางแอร์หรือทางเรือก็ได้แล้วแต่เรียกได้ว่าสินค้าก็จะก็ต้องมีราคาถูกเพราะเนื่องจากว่าภาระเนี่ยจะตกเป็นของผู้ซื้อถูกไหมครับฉะนั้นก็จะมีอำนาจการต่อรองได้มากกว่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากเวลาประเทศจีนทุกวันเนี่ยเขาจะนิยมขายเป็น X Work หรือไม่ก็ FOB แต่ X Work ก็ค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่ามันก็มีชิปปิ้งมีโลจิสติกเจ้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนาะการอำนวยความสะดวกสบายก็จะมากขึ้นด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องครับนี่ประเภทที่1นะครับไปต่อครับประเภทที่2ครับ FCA ครับพี่อ้อยครับหรือ Free Carrier นั่นเองครับพี่อ้อยอธิบายตรงนี้ค่ะ Free Carrier ก็คือหมายความว่าตัวผู้ขายนะคะส่งสินค้าไปที่ตรงตีซะว่าสมมุติก็เลยเรียกกันว่าท่าเรือละกันเป็นท่าเรือของบริษัทเรือที่ผู้ซื้อจ้างให้มารับสินค้าของเราพี่เป็นผู้ขายครับนัดเป็นผู้ซื้อครับพี่ผลิตสินค้าตัวนึงเสร็จแล้วนัดบอกว่าพี่อ้อยเอาไปไว้ที่ตรงพอร์ตวังเจ้าให้หน่อยคล้ายๆอย่างนี้นะคล้ายๆอย่างนี้
พี่ก็จะขนสินค้าตัวเนี้ยไปไว้ที่พอร์ตกวางเจาครับผมน้องนัทก็มีหน้าที่ในการที่จัดเรือจัดรถมารับที่เพราะว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นท่าเรืออย่างบ้านเราที่ว่าเอาท่าเรือปุ๊บออกเรือได้เลยไม่ใช่ของเขาเนี่ยจะเป็น warehouse หมายความว่าพี่เอาของของพี่เนี่ยไปไว้ที่ตรงเทอร์มินอลของกวางเจาละนัทก็จะสั่งเอเย่นที่นัทโดมิเนตมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมารับของที่เทอร์มินอลตรงนี้เพื่อที่จะไปลงเรือที่นัทจองไว้ครับทีนี้ครับนัทตั้งคำถามขึ้นมาครับว่าถ้าพี่ไม่บอกว่านำของไปลงทางเรือแล้วเนี่ยมันจะต่างกับเทอมข้อที่3ที่เป็น FAS อย่างไรที่หมายถึง Free Alongside Ship ครับผมเป็นคำถามที่ดีค่ะครับ Free Alongside Ship เนี่ยหมายความว่าเป็นสินค้าอย่างประเภทแบบที่ไม่สามารถใส่ตู้คอนเทนเนอร์ได้หรือเป็นสินค้าที่แบบพิเศษจริงๆอะไรประมาณนี้ที่ทำให้ทางผู้ซื้อเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาก็เลยจัดผู้รับสินค้าตัวแทนของเขาเนี่ยมารับของโดยส่งเรือมารับสมมุตินะคะก็คือว่าทางผู้ขายเนี่ยอย่างของพี่เนี่ยพี่ก็จะเอาสินค้าใส่รถพี่ไปจอดที่ท่าริมท่าเรือครับผมที่ท่าเรือของที่สมมุติที่จีนละกันเสร็จแล้วน้องนัทผู้ซื้อน้องนัทก็จะนอมิเนตก็คือการจ้างวานพูดง่ายๆจ้างวานเอเย่นให้มาปิกอัพสินค้าตัวนั้นครับผมสมมุติน้องนัทจ้างเรือเข้ามาลำหนึ่งบอกเฮ้ยช่วยรับสินค้าที่เทกองหรือว่าสินค้าที่อยู่บนรถอันนี้หน่อยครับสายเรือก็จะมารับสินค้าตัวนั้นเมื่อมีการรับสินค้าปั๊บความรับผิดชอบจะเป็นของน้องนัททันทีทางพี่ก็จบหน้าที่แหละโอเคย้ำนะครับว่า FAS นะครับคือหนึ่งในประเภทของการขนส่งสินค้าทางเรือเท่านั้นนะครับซึ่งจะเหลืออีก3ประเภทนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อไปนะครับถัดมาครับ FOB หรือ Free On Board ครับเมื่อกี้พี่อ้อยบอกว่าโอเคของอยู่ข้างเรือเนาะมีการเทกอง FOB ก็คือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือการนำของขึ้นเรือด้วยถูกต้องไปไว้บนเรือโป๊ะความรับผิดชอบพี่จะจบบนเรือละรวมไปถึงค่าขนส่งตั้งแต่โรงงานของทางพี่อ้อยด้วยใช่ไหมครับค่าขนส่งค่าคัสตอมแล้วก็โลคอลชาร์จต่างๆนานาเนี่ยเป็นของพี่เป็นนะคะคนขายครับแต่พอพี่ยกสินค้าใส่เรือปั๊บครับเป็นหน้าที่ของน้องนัทละครับโอ้นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงอะไรนะครับ FOB ใช่ไหมครับย้อนไปแต่แรกนะครับX Work อันดับแรกนะครับ Free Carrier อันดับที่2 FCA นะครับอันที่3 FAS หรือว่า Free Alongside Ship อันดับที่4นะครับแล้วก็ FOB ถูกต้องค่ะถัดมาครับผมอันดับที่5 CRF นะครับ CFR ค่ะโอ้ขอโทษไปครับไม่เป็นไรครับ CFR นะครับผมแปลว่าอะไรตัวนี้ Cost Freight Cost ก็คือ Cost and Freight ก็คือ Cost ก็คืออะไรคะ Cost ก็คือราคาสินค้าเฟรทคืออะไรคะเฟรทก็คือค่าระวางสินค้าครับผมนะคะที่เราใช้ตัว F เพราะที่พี่บอกตั้งแต่ต้นก็คือว่า F คือหมายถึงส่วนใหญ่แล้วคือทางเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ขายของพี่อย่างเป็นพี่เป็นผู้ขายเนี่ยพี่ก็จะจองเฟรทให้ละแล้วก็บวกกับราคาสินค้านี่คือราคาต้นทุนพี่ครับบวกกำไรนิดหน่อยแล้วก็ขายให้น้องนัดไปครับผมหน้าที่ของพี่ก็คือพี่เอาของไปถึงที่ท่าเรือ uh-huh. บ้านขาออกของพี่นะแล้วก็ส่งไปจนถึงที่ประตูบ้านก็คือท่าเรือของท่าเรือของบ้านเราหน้าที่พี่จบตรงนั้นแหละทีนี้หน้าที่ของนัทก็คือความรับผิดชอบของนัทก็คืออินชูรันครับผมตัวประกันภัยที่จะเกิดขึ้นครับนัทต้องเพิ่มตรงนั้นเข้าไปอันนี้คือ CFR นะครับแต่ CIF ก็นี่แหละค่ะที่เพิ่มตัว I ตรงนี้แหละก็คืออินชูรันครับผมโอเคครับเราผ่านไป4ตัวนะครับที่เป็นการขนส่งทางทะเลนะครับเรายังเหลืออีกทั้งหมดกี่ตัวพี่อ้อย7ตัวหรือ7ตัวใช่ไหมครับโอเคตัวถัดไปเลยนะครับผม CPT นะครับหรือที่แปลว่า Carrier Pay To นั่นเองครับพี่อ้อยครับคำว่า P ก็คือที่พี่บอกตะกี้ไงครับถ้าตัว P ส่วนใหญ่แล้วเน้นทาง Air CPT ก็คือ Carrier Pay To ใช่ไหมคะครับผมก็คือเหมือนกับ CFR ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเราไม่เรียกกันว่าเป็นเฟรทเพราะว่ามันไม่ใช่ท่าเรือ มันจะเป็นระหว่างสนามบินกับสนามบินก็คือพี่ก็เอาของไปที่สนามบินของพี่ส่งไปจนถึงที่ปลายทางของน้องนัทนั่นก็คือหน้าที่พี่จบละถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อไหร่จบหน้าที่พี่ละที่เหลือเป็นหน้าที่ของน้องนัทเลยครับผมเยี่ยมไปเลยครับโอเคแล้วตัวถัดมาครับพี่อ้อยครับ CIP นะครับผมพี่อ้อย CIP ก็เหมือนกับ CIF ทุกอย่างเลยก็คือ F เราจะไปถึงท่าเรือใช่ไหมคะครับแต่ P นี่คือ place place ก็หมายความว่า airport ส่วนใหญ่แล้วคือ airport ครับนะคะเราซื้อขายในต่างประเทศเนาะเท่ากับว่าความรับผิดชอบของพี่ในฐานะของผู้ขายพี่รับผิดชอบหมดเลยครับค่าสินค้าค่าประกันภัยครับค่าเฟรทตัว P ก็คือเฟรทนั่นแหละครับผมไปจนถึงที่สนามบินของที่ผู้ซื้อเลยครับค่ะเรียกได้ว่าจะมีการโอนถ่ายทั้งความเสี่ยงแล้วก็ค่าขนส่งก็จะสลับกันที่ตรงนี้ใช่นะครับโอเค
นะครับมาถึงเหลืออีก3ข้อสุดท้ายนะครับในการอินโคเทอร์มนะครับตัวนี้ก็จะมี DAP DPU และ DDP นะครับมาทำความรู้จักทีละตัวเนาะ DAP ครับพี่อ้อยครับ DAP เนี่ยเป็นเทอมของผู้ซื้อครับผมนั่งอยู่เฉยๆเลยแค่จ่ายค่าภาษีก็พอภาษีตอนที่มาถึงที่ประเทศของเขาเองนะคะของผู้ซื้อครับส่วนความผู้ขายเนี่ยรับผิดชอบตั้งแต่ค่าสินค้าครับค่าเฟรทส่งมาที่ปลายทางครับผมแล้วก็ค่าส่งของถึงที่ปลายทางที่ตกลงกันอย่างเช่นโดยปกติเวลามีการซื้อขายก็จะวงเกินว่า DAP วงเล็บปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยสมมุติก็หมายความว่าผู้ขายมีหน้าที่ในการที่ส่งสินค้าตัวเนี้ยจนกระทั่งถึงที่ประตูบ้านที่ปทุมธานีแต่จะไม่มีการนำลงจากรถไม่มีค่ะเพราะว่าหน้าที่ในการเขาเรียกว่าอันโหลดดิ้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อเลยความรับผิดชอบคือหน้าที่ของผู้ขายจะจบตรงที่ว่ารถไปถึงที่ประตูโรงงานเข้าเขตประตูโรงงานแล้วรออันโหลดดิ้งพอมีการอดอันโหลดดิ้งอันนี้พี่ยกเผื่อเพิ่มเติมนะคะสมมติว่าผู้ซื้อเนี่ยเขายกของนี้หล่นปุ๊บที่โรงงานเขาต้องนัดว่าใครเป็นคนรับผิดชอบถ้าเป็น DAP ใช่ไหมครับผู้ขายต้องรับผิดชอบ no ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคำว่า DAP ของไปถึงที่หน้าโรงงานแล้วปั๊บรถเราไปถึงเรียบร้อยแล้วหน้าที่ในการอัลโหลดดิ้งคือของผู้ซื้อผู้ซื้อจัดเคลมมาไม่ดียกของหล่นใส่โต๊ะแตกผู้ขายจบหน้าที่ของเขาแล้วอย่างนี้นี่เองนะครับง่ายคือ DAP และ DPU ต่างกันที่ความรับผิดชอบในการนำสินค้าลงเมื่อสินค้าถึงสถานที่หมายเพราะนั้นเราก็ว่ากลับมาถึง DPU ละต่างแต่ DAP นิดเดียวเองก็คือตรงนี้แหละที่น้องนัดว่าครับผมทีนี้เหลือข้อสุดท้ายนะครับ DDP ครับพี่อ้อยครับ DDP นี่ใครๆก็บอกเป็นเคสที่ง่ายแต่ในฐานะที่พี่ทำคัสตอมมาเนี่ยนะคะครับทำหน้าที่ Freight Forwarding Agent ด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ดูแล Account ใหญ่ๆที่นำเข้าด้วยครับถ้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามีการซื้อขายจริงครับพี่อ้อยก็ไม่แนะนำให้ใช้ DDP เพราะว่า1เนี่ยคำว่า DDP ฟังดูเหมือนผู้ซื้อเนี่ยสะดวกสบายมากเลยจริงครับเฮ้ยคุณเปิดออเดอร์สั่งซื้อไปคุณนั่งเฉยๆจบแต่คุณจะทราบได้ยังไงว่าในฐานะของคนขายเนี่ยเขาทำเอกสารในการเคลียร์คัสตอมในการเสียภาษีให้คุณถูกต้องหรือเปล่า อันนี้สำคัญนะคะทุกคนอย่าคิดว่าเฮ้ยใช้ DDP ใช้พวกบริษัทคูเรียที่เขาเหมาตั้งแต่ประตูบ้านนี้ถึงประตูบ้านโน้นจบเอกสารอาจจะมีผิดพลาดได้อันนี้พี่ก็เคยเจอมาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะตามมาหาเราทีหลังใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่อาจจะมีคำถามอาจจะตามหรือตามด้วยก็ได้หรืออาจจะมีคำถามด้วยแต่จริงๆแต่ถ้าเป็นของที่ไม่มีมูลค่าอย่างสมมติน้องนัดมาซื้อของกับพี่อ้อยเนี่ยบ่อยๆพี่อ้อยมีของฟรีส่งไปให้เป็นของแถมเลยพี่อ้อยก็จะจัดเคส NDDP ไปซึ่งน้องนัดก็นั่งเฉยๆรอรับของอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมอย่างนี้ค่ะสบายหรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเสียตังค์อันนี้พี่แนะนำให้ใช้ DDP ครับผมเรียกได้ว่าวันนี้นะครับพวกเราทั้ง2คนนะครับพยายามที่จะอธิบายถึงอินโคเทอร์ม11ประเภทนะครับให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับอย่าลืมเลยนะครับว่าเส้นปะไทม์ไลน์นี้มีความสำคัญเรียงจากความเสี่ยงมากที่สุดในฐานะของผู้ซื้อนะครับไปสู่ความเสี่ยงน้อยที่สุดของผู้ซื้อนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่นกันและอำนาจการต่อรองในทางการค้าด้วยถูกต้องค่ะก็อยู่ที่ทางผู้ซื้อจะเลือกเอาว่าตัวเองเนี่ยสะดวกแบบไหนครับผมสะดวกที่ซื้อของแพงมากหน่อยโดยการให้ผู้ขายเนี่ยรับผิดชอบค่าเฟรทหรือว่าสะดวกในการที่รับผิดชอบน้อยหน่อยก็ลองพิจารณาดูเอาค่ะนะคะถ้ามีคำถามสงสัยก็ฝากที่น้องนัดได้เลยได้ครับสามารถทิ้งมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับความรู้นะครับในเรื่องของอินโคเทอมนะครับซึ่งผมมองว่าทุก10ปีมันจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะในบางครั้งก็จะมีเปลี่ยนย่อยๆ3ปีก็มีแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมผมจึงส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราจำได้10นาทีเนี่ยมันใช้ยาวอีก10ปีเลยนะครับซึ่งค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเรา Ideal นะครับ Channel ผมและพี่อ้อยนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ